สวัสดีครับพบกับอาจารย์เก่งกาจงใจพระพร้อมด้วยพรบุพภาแก้วสาครในรายการบ้านโหราศาสตร์ภูมิพยากรค่ะซึ่งเราก็จะเจอกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 2:05 น.เป็นต้นไปจนถึง 3:10 น.ค่ะซึ่งช่วงแรกเราก็จะเปิดสายให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรดูดวงกับท่านอาจารย์เก่งกาจแบบสดๆเลยนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะ02-934-2589ค่ะครับช่วงนี้ก็ลอยกระทงไปเสร็จหมดหมานะใช่ฝนไม่ตกอ้าวตกวันนี้ตกเมื่อวานไปตกเชียงใหม่ค่ะตกเชียงใหม่ก็ยังตกอยู่นะยังเป็นช่วงปลายฝนอยู่นะครับถึงประมาณกลางเดือนอ่ะกลางเดือนนี้หมดเลยใช่มั้ยมันยังไม่หมดมันจะหนาวมันจะลงใต้เพราะว่าดาวอาทิตย์มันจะย้ายเข้าราศีพิจิกค่ะพอลงพิจิกปั๊บมันก็จะจากลมเหนือลงมาเนี่ยฝนจะขยับไปลงทางใต้แล้วไปทางชุมพรประจวบลงไปแล้วถึงก็ท่วมไหมก็มีโอกาสท่วมในช่วงน่าจะธันวาค่ะธันวาภาคใต้นะเรียกว่าปลายพฤศจิกาต้นธันวามีโอกาสฝนตกน้ำท่วมค่ะภาคใต้นะค่ะเพราะจะสังเกตได้ถ้าดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์โคจรอยู่ในราศีเดียวกันนะค่ะจะมีฝนตกเพราะพุธมันธาตุน้ำค่ะสุกกระทาน้ำเมื่อมีอาทิตย์เข้ามาเผาผลาญก็เลยกลายเป็นไอค่ะอันนี้ก็เลยคุยให้ฟังไว้เป็นความรู้นะครับบุญเรือนโทรมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทรจากจังหวัดไหนคะค่ะเชิงเซาค่ะเชิงเซานึกว่าคุณแม่โทรมาคุณบุญเรือนจะดูให้ใครคะดูให้ตัวเองค่ะโอ้น่ารักจังเลยเกิดวันที่เท่าไหร่คะ28 สิงหาคมค่ะค่ะพศ2514เวลาเกิดเที่ยงคืนค่ะวันเสาร์กลางคืนค่ะเกิดจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะฉะเชิงเทราค่ะอายุ43นะค่ะแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วค่ะมีลูกกี่คนน่ะ2คนค่ะอ๋อก็หมดห่วงไปแล้วดิลูกโตแล้วนี่ก็ยังมีภาระต้องส่งให้เรียนหนังสืออยู่อะค่ะอ๋อยังไม่เรียนไม่จบอีกเหรอคนเล็กยังเรียนไม่จบค่ะคนโตจบไปแล้วค่ะโตทำงานแล้วแล้วคุณบุญเรือนนี่ทำอาชีพอะไรตอนนี้ทำโรงงานด้วยแล้วก็ทำนาด้วยอะค่ะเอาก็ได้รับตอนนี้ได้รับ15,000สิยังไม่ได้เลยค่ะอ้าวทำไมยังไม่ได้อะเงินยังไม่เข้าเลยแล้วเขาว่าแจกเขานี่นะใช่ไหมค่ะยังไม่ถึงค่ะถึงเสาเราจะถึงเสายังไม่ถึงอะนะค่ะแล้วโรงงานทำอะไรโรงงานทำรองเท้าอะค่ะเออดีนี่ใช้ได้เลยนะแต่อยากเดินทางไปทำงานต่างประเทศจะมีโอกาสไหมคะคุณบุญเรือนน่ะเหรอค่ะจะไปทำอะไรก็เขามาติดต่อมาหาคนงานไปทำกับข้าวเลี้ยงคนงานนะคะที่ไหนญี่ปุ่นประเทศไหนญี่ปุ่นค่ะระวังถูกหลอกนะค่ะเห็นเออค่ะเขาว่าไปสร้างสนามกีฬาค่ะเอ้ยระวังถูกหลอกนะค่ะไม่รู้นะจะโดนไหมคะจะโดนหลอกไหมคะมีโอกาสความจริงดื้อพื้นดวงคุณก็โอเคนะพื้นดวงคุณนี่ดาวเสาร์ก็เด่นนะทำโรงงานเหมาะอยู่ในภพกระดุมผ้านี่นะดาวเสาร์เป็นมหาจักรดาวพฤหัสก็เป็นมหาจักรอังคารมหาอุดแล้วก็ราหูมหาจักรโอ้พื้นดวงคุณดีมากเลยอาทิตย์ก็เป็นเกษตรเจตก็เป็นเกษตรนะ1 2โอ้แจ๋วเลยนี่อย่าไปทำไมไปให้เดือดร้อนทำไมคะเออแล้วคือตอนนี้เป็นหนี้เขาเยอะเออเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวก็หลุดเองหลุดมั้ยคะหลุดเดี๋ยวก็หมดนี่จะมีมากกว่านี้มีหนี้เท่าไหร่เป็นหนี้เยอะอยู่ผ่อนรถอ่ะค่ะเท่าไหร่มีหนี้เท่าไหร่300,000โถ่จิบโถ่นึกว่าจะไป10 ล้าน20 ล้านก็300,000เออไม่ใช่หนี้แล้วนิดหน่อยรวมนี้จะมีเยอะกูมีทรัพย์สินเยอะเนี่ยเออมีหลายล้านอ่ะอนาคตเหรอคะเออแล้วโรงงานไปไหนโรงงานอ่ะใช่ไหมโรงงานก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านนะคะบ้านอยู่ก็โรงงานก็เป็นล้านแล้วเอออย่าแกล้งทำจนนะพูดจนแล้วจะจนหรือเปล่าเราต้องบอกเรารวยแม่ใช่ป่าวปากคนนี่มันกินพริกกินเกลือมันพูดอะไรจะเป็นอย่างนั้นเออก็เลยบอกว่าอยากหมดหนี้เร็วอะค่ะไปอย่าไปนี่ไอ้เพิ่ง40กว่าจะหมดหนี้แล้วก็มีหนี้ใหม่อีกคนเรามีหนี้นะมีเครดิต
รู้เปล่าโชคลาภมีไหมคะเออโชคลาภโชคลาภมีไหมรู้หน่อยโชคลาภโชคลาภเหรอโอ้โหจะหวังแต่โชคลาภไม่เอาหวังจากทำมาหากินเลยนะทำมาหากินไม่พอไม่พอเลยนะโชคเรื่องเข้ามาทุกงวดเลยเออซื้อเผื่อฟลุกเผื่อฟลุกไม่ๆเขาจะมีโชคเรื่องการงานแต่ลอตเตอรี่ไม่มีไม่มีอย่าไปนั่นเลยค่ะจะได้ไปลองซื้อเออเดี๋ยวการงานมันดีมาเองแหละบอกแหมบอกได้ก็ได้จีน่ะเห็นดวงแล้วไม่ต้องห่วงตรงไหนคะอาชีพการงานคุณนั่นแหละค่าแรงวันละ300เองโรงงานนะค่ะไม่มีโอด้วยไม่คุณทำงานโรงงานแล้วเจ้าของโรงงานทำงานโรงงานทำงานโรงงานค่ะไม่ใช่โรงงานรองเท้าของคุณเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นลูกจ้างเขาทำไมไม่ทำเองอ่ะอ๋อมันอยู่ไม่เรื่องอำนวยค่ะทำไมไม่กรุงเทพเป็นลูกจ้างต้องทำนาด้วยคุณต้องทำเองนะเราดวงนี้ต้องทำเองนะรวยเลยหรือเปล่าค่ะแล้วแฟนทำอะไรแฟนก็เขาทำนาด้วยเลี้ยงวัวอะไรเงี้ยเหรอเฮ้ยคุณต้องหาอะไรมาทำโรงงานไปเรียนรู้แล้วเปิดโรงงานดีกว่านะคะแต่คุณเป็นลูกจ้างไม่รวยเพราะดวงนี้ต้องเป็นเจ้าของกิจการแล้วจะรวยเหรอเออชื่อบุญเรือนนี่มันไม่ดีหรือเปล่าถอดได้31หน้าชื่นอกตรมเกิดวันศุกร์นี่นะบุญเรือนนี่คุณเกิดคืนวันศุกร์เช้าวันเสาร์เห็นในใบเกิดคืนวันเสาร์ค่ะก็ใช่เพราะว่าเรือสองยามแล้วทางราชการจะบอกเป็นวันเสาร์เขาเรียกว่าทางสุริยคติถ้าทางโหงนี่มันจันทรคติ6 โมงเช้าถึงจะเปลี่ยนวันฉะนั้นคุณยังเป็นวันศุกร์อยู่วันศุกร์นี่บุรเรือนี่รอเรือกาลกินีนะไปเปลี่ยนซะก็บอกวันเสาร์ก็คืนนะคะในใบเกิดแม่คุณเถียงผมอ่ะคุณเถียงผมโหนได้ยังไงคุณเถียงโหนได้ยังไงอ๋อค่ะเออเจ้าหน้าที่เขาก็บอกแล้ว2ยามอ่ะมันจะเป็นวันเสาร์แต่ถ้าทางจราจรแล้วทางโหนนี่ต้อง7-6 โมงเช้าถึงจะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์เข้าใจยังคิดว่าจะเป็นเช้าอีกวันหนึ่งโอ้คุณก็คุณเกิด27 สิงหาคืนใช่ไหม28ค่ะ28อ้าวเมื่อกี้บอกมาเลย28เอาพอก็กด28เนี่ย28มันก็ขึ้น27กลางคืนอ้าวเห็นไหม28กลางคืนค่ะอ้าวเกิดวันไหนเนี่ยลองกดดิเนี่ย28เนี่ยมันก็คีย์28 28ใช่แต่ว่ามันออกว่าคือมันคืนมันสุกนะไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่โกหกหรอกเดี๋ยวบอก28ปรากฏปั๊บมันจะบอกไปเลยว่าเขาคำนวณให้เสร็จเลยว่าเป็นวันอะไรใช่นี่นี่ไงตอนกด28ฉะนั้นเป็นวันศุกร์ครับ28เนี่ยเป็นวันศุกร์คืน27วันเสาร์วันศุกร์วัน28วันเสาร์ใช่แล้วจะเชื่อหรือไม่แล้วแต่คุณละก็ผมดูให้ตามเนี่ยเปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะคุณต้องไปเปลี่ยนเองละผมไม่เปลี่ยนให้ละเพราะคุณทำให้ผมไม่พอใจผมไม่เปลี่ยนละไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะคิดไม่ออกคุณอย่าไปเอายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนนะมั้ยไปเอายอยักษ์เออน่ะไปหามาไม่มียอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนค่ะนะเพราะว่ามันกาลกินีไงมันถึงไม่รวยไงใช่มั้ย40กว่านี่น่าจะรวยได้แล้วดาวถ้าแต่พื้นดวงนี่ไม่ผิดนะถ้าวันนี้ปีเกิดถูกต้องนี่นะ28ค่ะ28กด28รวยกล้าทำมารวยกู้สัก10ล้านแล้วมาทำงานมาลงทุนค่ะค่ะเออนะเอาแค่นี้นะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคอมพิวเตอร์ไม่เคยหลอกใครมันหลอกไม่ได้มันหลอกไม่ได้ก็คำนวณมาโอ้โหคิดแล้วคิดอีกใช่ไหมใช่ค่ะมีแต่คนเราไปหลอกคอมพิวเตอร์นะฉะนั้นต้องบอกว่าไอ้เรื่องพันนี้นี่นะถ้าจะดูกับผมนี่ต้องฟังผมนะทำไมล่ะอาจารย์เอ้าถ้าเถียงผมก็จะไม่ดูให้ไงอ่ะถามคุณสมปองต่อดีกว่าสวัสดีค่ะสมปองน้องสมชายสวัสดีค่ะคุณสมปองเคยโทรมาหรือยังคะเคยแล้วค่ะวันนี้จะดูให้ใครคะดูตัวเองค่ะวันนี้ดูตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่คะ25กรกฎาคมค่ะ2511วันพฤหัสค่ะเวลาเกิดกลางวันนะคะเที่ยงเลยนะประมาณกลางวันถึงเที่ยงบอกไม่รู้ว่ากลางวันก็เที่ยงเรียมเพลงสายเกิดจังหวัดไหนคะอุทัยค่ะอุทัยสาวอุทัยค่ะอาจารย์ตอนนี้อยู่อุทัยป่ะอยู่ค่ะแล้วก็ทำอะไรอาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคะผู้ช่วยพยาบาลนะตอนนี้ก็งานเยอะสิงานเยอะมีการจ้างคนป่วยเยอะไหมจะถามอาจารย์ว่าเรื่องการเงินปี58จะเป็นยังไงบ้างคะการเงินปี58อ่ะนะ
ค่ะจะดีขึ้นไหมมันก็รับเงินเดือนอยู่มันจะดีมากไหมล่ะเงินเดือนก็ใช้จ่ายมีพออาจารย์ไม่แล้วจะหาอะไรได้เพิ่มจากไหนถ้ายังทำงานแฟนก็รับหมาก็ร่างอยู่อ๋อบอกจะเอาเงินจากแฟนบ้างงั้นเถอะค่ะเดี๋ยวจังดูคู่เป็นยังไงบ้างเออปัตตานิคู่ดีไหมราหูกับเสาเป็นปัตตานิมันจะอยู่กลุ่มรักอันนี้ได้ได้ลาภจากสามีค่ะได้นะค่ะเออ58ได้เอาป่ะอ๋อการเงินดีขึ้นงาจานอ่ะดีก็จะได้จากสามีไงอ๋อค่ะต้องปีหน้าปีหน้านะเอาๆค่ะแล้วสุขภาพอาจารย์สุขภาพตอนนี้มีประจำตัวไหมไม่มีอ่ะค่ะไม่มีต่อไปข้างหน้าก็ต้องระวังระวังโรคหัวใจนะอ๋อหัวใจโรคหัวใจแล้วก็โรคที่ขานะครับขาจะมีปัญหาปวดขาปวดเข่าอะไรเงี้ยอาจารย์ขาจะมีปัญหาอ๋อเห็นไหมคือถ้าเรารู้นี่เราก็ระวังหน่อยนะฉะนั้นเองอย่าไปเดินหกล้มหรือจะไปขี่มอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์ให้มันคว่ำอะไรเงี้ยนะมันจะกลายเป็นปัญหาแล้วเรื่องหนี้สินอาจารย์จะหมดเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยคุณมีหนี้มาตั้งแต่ปีไหนอ่ะหนูหลายปีอาจารย์เป็นหนี้ธนาคารหรือเป็นหนี้ส่วนบุคคลธนาคารด้วยแล้วก็หมู่บ้านด้วยโอ้โหไปกู้มาทำอะไรอ่ะถ้าปลูกบ้านเนี่ยอาจารย์ปลูกบ้านเหรอไม่เป็นไรหนี้เดี๋ยวก็หมดเมื่อหมดก็ขายบ้านไม่ต้องก็จบ ไม่ห่วงอะไรกันไหมเพราะเราไม่ไปหนี้ไปเล่นอะไรต่างๆหนี้ทรัพย์สินไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมคนเราอย่าไปคิดกลัวมันนะมันมีหนี้ได้แล้วมันก็ใช้ได้ไปคิดมากเดี๋ยวก็ไปลูกหัวใจอ่ะใช่ป่ะเยอะเหมือนกันอาจารย์กี่ล้านอ่ะก็หลายแสนเหมือนกันหลายแสนเรื่องแสนอย่ามาพูดกับผมนะถ้าเป็นหนี้แค่แสนสองแสนห้าแสนไม่ถึงล้านอย่ามาคุยกับผมเลยมันเรื่องนิดอ่ะอย่าไปกลัวมันมีหนี้โอ้โหแหมจริงๆนะเครดิตดีมันสบายมากมีความสุขมากมีหนี้เนี่ยเอาเงินเข้ามาใช้อ่ะมันอยากโง่ให้เรากู้ให้เรายืมอ่ะโอ้โหมีที่ไหนเสียดอกดอกก็ดอกที่ทำไมเอาเงินมาใช้ก่อนอ่ะใช่ป่ะเราตายมันก็ไม่ได้ใช่ไหมตามไม่กู้พักผูกบ้านตรงนี้บ้านอยู่ก็ดีก็ใช้หลานเนื้อแล้วยังอยู่บ้านก็เอาเงินมาเข้ามาปลูกใช่ไหมอ้าวปลูกเสร็จเขาก็ไม่ได้อยู่เราได้อยู่เองอ่ะแล้วห่วงทำไมอ่ะก็ดีกว่าเช่าบ้านอ่ะก็ผ่อนไปใช่ป่ะค่ะมันก็ธนาคารเขาเปิดทำไมเปิดมาให้เรากู้ก็กู้สิใช่ป่ะธนาคารธนบัตรสบายใหญ่เลยเดี๋ยวก็ยกหนี้ให้อีกผ่อนหนี้ ไม่มีดอก เดี๋ยวก็เว้นดอกอีกเฮ้ยกู้ไปเถอะกู้ใช่ไหมเดี๋ยวปีหน้ามีสงครามโลกมันก็ไม่ต้องหยุดแล้วไม่ต้องอะไรแล้วใช่ป่ะค่ะอาจารย์เก็บอะไรไว้บ้างนะข้าวมีทำอะไรพวกนี้นะพอปีหน้ากลางปีไปแล้วเนี่ยผมห่วงทำไมล่ะจ๊ะโอ้สงครามข้าวเนี่ยปีหน้าจะขาดแคลนนะใช่ไหมทำนาไว้ราคาข้าวไหมจ๊ะฮะเจอราคาข้าวได้แล้วเป็นพยาบาลก็แจ๋วเลยผู้ช่วยพยาบาลของงานเยอะไม่เขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฮะเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้เขาไม่ใช่พยาบาลเหรอไม่ใช่เขผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโอ้สบายใหญ่เลยกู้หมู่บ้านได้อีกใช่กู้หมู่บ้านได้ด้วยโอ้ยเยี่ยมเลยแล้วเมื่อไหร่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านอ่ะเป็นไม่ได้แล้วอาจารย์ผู้ใหญ่บ้านก็อายุน้อยกว่าโอ้โหมันอยู่ยาวเลยนะเป็นตลอดชีพเลยมันอยู่ยาวเลยนะค่ะเอาไม่เป็นไรโอ้โหสบายอยู่แล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะมีหนี้ไม่กี่แสนนี่เล็กน้อยแหมเดี๋ยวมีเลือกตั้งทีเดียวก็ได้เงินคืนแล้วทำไมถึงได้คืนล่ะจ๊ะขยันเนี่ยขยันนะอาจารย์สวัสดีสวัสดีจ้าโชคดีค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีรับสายอยู่นะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรมากันได้นะคะส่วนช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ